างนางแบบโดยเฉพาะเลยค่ะน้องเอเลี่ยนภาคขาวคนนี้ปิดหน้าก็ทราบเปิดหน้าก็ทราบลุ้มตัวเองนะเราจะชอบโดนล้อโดนอะไรเงี้ยมาตั้งแต่เด็กค่ะน้องเบลครับเมื่อกี้มีการถอนหายใจด้วยคือถอนหายใจนี่คืออะไรคะทำไมตื่นเต้นเพราะอะไรตื่นเต้นหรือว่าอะไรครับกลัวประตูไม่เปิดกลัวไม่มีคนเลือกค่ะอ๋อแต่มีคนเลือกแล้วนะครับคุณไม่ใช่แต่เบสไม่ผ่านเรียวนะอ้าวตอนแรกหน้าแล้วอ่ะเสียใจด้วยนะครับคุณไม่ใช่แต่เฟสน้องป่าเสียใจด้วยนะครับคุณไม่ใช่แต่เฟสไม่เป็นไรค่ะหนูจะมาจนกว่ามันจะเขาสักรอบหนึ่งจนกว่าอายุหนูจะเกินโอเคป่ะรายการพี่ระวีทุกปีเพื่อให้หนูมาโอเคป่ะยกเร็วหนูก็คิดว่าวันนี้หนูทำเต็มที่แล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงคือหนูสามารถรับได้ค่ะน้องเหมยว้าวหวานด้วยนะครับเพราะว่ามีเมนเทอร์คนหนึ่งยกมอร์นิ่งบุ๊กของเขานะครับดีใจมากค่ะดีใจมากมากพี่เชียร์ตั้งแต่แรกแล้วน้องจะเป็นม้ามืดของพี่ระวังนี้ยะเออเชิญเลยจ้ะก็ชอบพี่ลูกเกดมานานแล้วนะคะตั้งแต่เขาเล่นหนังเรื่องนึงนี่แหละนะคะตอนหนูยังเด็กๆอยู่ชอบปลื้มแกแล้วยิ่งมาเห็นตัวจริงแบบมันเป็นแบบเฮ้ยเราอยากอยู่มากเลยอ่ะทีมพี่ลูกเกดตอนนี้หญิงก็ครบแล้วใช่ไหมครบแล้วเหลือพี่คนเดียวเหมือนพี่แอนทองประสงค์ซาบีน่าค่ะรู้สึกดีใจมากแล้วเพราะว่าตอนแรกตั้งเป้าอ่ะอยากอยู่ทีมพี่ลูกเกดโดยเฉพาะเลยก็ดีใจพี่สองคนเป็นคนที่หนูคิดมาจากบ้านค่ะแต่ตอนนี้หนูต้องเลือกคนเดียวครับจะเลือกใครดีหนูขอเลือกพี่พลอยค่ะครบแล้วนะยูอ่ะห้ามยกแล้วนะขอโทษนะเราไปก่อนแล้วแต่น้องอายุ16แต่ด้วยหน้าตาลุคแล้ว attitude นิสัยเนี่ยไม่เหมือนเด็กอายุ16เลยเป็นเด็กที่ดูว่ามีประสบการณ์ทางด้านชีวิตเยอะหรือเปล่าไม่รู้พูดเจาะแจ๊ะเยอะเจอพี่เกดนะแอบคิดเลยว่าวินาทีเมื่อกี้ฉันโชคดีหรือวะคนข้างนอกบอกว่าถ้าพี่พลอยได้หนูไปจะปวดหัวค่ะพี่ว่าพลอยอ่ะเขาตัดสินใจเร็วมากเลยนะเร็วเกินอ่ะแป๊บเดียวอ่ะครบ5คนแล้วแล้วคนดีๆอ่ะที่ยังเหลืออยู่อ่ะที่เราไฟท์กันอยากได้อยากแย่งกันเนี่ยกลายเป็นแบบว่าอดจริงแล้วอ่ะพลอยก็เอาตามสบายๆเนาะพลอยไม่ได้แบบแข่งกับใครอะไรอย่างเงี้ย